สำหรับเรื่องนี้ค่ะกลับมาเป็นประเด็นร้อนที่ถูกกล่าวถึงในวงกว้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าชาวโซเชียลเนี่ยพากันตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมของผู้จัดการไบรท์ วชิรวิทย์ค่ะนักแสดงหนุ่มที่โกอินเตอร์ไกลจนได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Burberry นะคะล่าสุดค่ะก็มันมีการไปร่วมงานของอีเวนต์แบรนด์ดังกล่าวนั่นแหละค่ะในขณะที่ไบรท์ วชิรวิทย์เองเนี่ยกำลังเลือกชมสินค้าอยู่นั้นนะคะทางด้านผู้จัดการเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปอยู่อย่างใกล้ชิดแบบสนิทสนมมากๆเลยนะคะจนทำให้ทีมงานของอีเวนต์เนี่ยเขาเหมือนทำงานไม่ค่อยสะดวกค่ะจนต้องสกิดให้แบบถอยๆออกมานะคะเพื่อที่จะได้ให้ช่างภาพเนี่ยสามารถเข้าไปเก็บภาพได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะรวมถึงมีบางช่วงบางตอนค่ะขณะที่กำลังเดินขึ้นมานั่งบนรถกอล์ฟเนี่ยผู้จัดการก็ได้มีการสกิดให้ไบรท์ขยับที่นั่งให้ด้วยจนไบรท์ต้องบอกให้เดินอ้อมไปขึ้นอีกฝั่งนึงนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตบางส่วนที่เป็น FC ของไบรท์ วชิรวิทย์นะคะก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าที่ทางต้นสังกัดเนี่ยต้องรีบจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สักทีถึงขั้นขอให้เปลี่ยนตัวผู้จัดการเลยนะคะก็คือหรือว่าเอางี้ดีกว่าขอให้เปลี่ยนผู้จัดการแล้วกันเหมือนว่าเปลี่ยนนิสัยผู้จัดการแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีการคบหาดูใจกันหรือเปล่าจนแฟนคลับได้ออกมาโต้แย้งเลยค่ะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยคุณเตยเป็นเพียงแค่ผู้จัดการไบรท์เท่านั้นแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลศิลปินอย่างนี้เท่านั้นเองบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีอะไรกันมากกว่านั้นหรือเปล่าบางส่วนก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนดูแลศิลปินซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องมีการติดตามต่อไปนะคะว่ามันคือยังไงกันแน่แล้วจะมีใครออกมาเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าก็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงค่ะ